ผู้การชนบุรีขานรับนโยบายเรียกผู้ประกอบการสถานบันเทิงสร้างความเข้าใจการให้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรอบเวลาที่กำหนดพร้อมเน้นย้ำเรื่องยาเสพติดอาวุธเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีห้ามมีในสถานบันเทิงเด็ดขาดที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตรตรีอัตตศิษ์กิจจาหานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและกำชับการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสถานบริการพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาโดยมีผู้ประกอบการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะในพื้นที่รับผิดชอบสอบพเมืองพัทยาเข้าร่วมรับฟังแนวทางการให้บริการอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ พลตำรวจตรีอัธศิทธิ์กิจจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีได้กล่าวว่าหลังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 อนุญาตให้เปิดบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะ อาบอบนวดหรือสถานที่คล้ายกันได้ไม่เกิน24นาฬิกาในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว17จังหวัดและพื้นที่เฝ้าระวัง14จังหวัดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ โดยสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการจะต้องดำเนินการตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดทั้งนี้จากกรณีที่มีการเปิดบริการสถานบันเทิงเกินพบว่าในพื้นที่เมืองพัทยามีการเปิดเกินกำหนดเวลาอีกทั้งพบสถานบันเทิงที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 ทั้งยังสร้างความกังวลให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีจึงได้กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราสถานบันเทิงที่ไม่ปฏิบัติต,ตามมาตรการทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดชนบรุรีและสอพอเมืองพัทยาจึงได้มีการประชุมสร้างความเข้าใจให้กับสถานบันเทิง ผับบาร์คาราโอเกะในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจการให้บริการตามที่กรอบกฎหมายกำหนดทั้งการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่สบคกำหนดให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบซึ่งหากผู้ประกอบการให้บริการอยู่ในกรอบกฎหมายเศรษฐกิจดีขึ้น รัฐก็จะมีมาตรการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เรื่องการประกอบกิจการที่มีการร้องเรียนจากประชาชนทั้งเรื่องของการใช้เสียงที่เกิดกำหนดการเปิดเกินเวลาการมียาเสพติดในสถานบันเทิงรวมถึงเรื่องการทะเลาะวิวาทระหว่างนักท่องเที่ยวกับ สถานบันเทิงสิ่งเหล่านี้ได้มีการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลไม่ให้เกิดเรื่องต่างๆเหล่านี้ขึ้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบรุรีได้กล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงเกี่ยวกับการประกาศมาตรการของสาธารณาสุขเรื่องของกัญชา เพื่อให้มีการนำมาใช้อย่างถูกกฎหมายแม้จะมีการประกาศว่าเป็นพืชสมุนไพรแต่ก็มีกฎหมายในการควบคุมทั้งนี้หากพบสถานบันเทิงมีการฝ่าฝืนในการให้บริการในเบื้องต้นก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนแต่หากยังพบว่ามีการฝ่าฝืนก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะนิว24สถานีประชาชน ที่ว่ากรกลิบมณีภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน